สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเต้นรำทำครัวสวัสดีค่ะน้องเทียนสวัสดีครับพี่เมย์วันนี้นะคะทั้งอาทิตย์พี่ทำแต่อาหารที่แบบเป็น family ครับก็วันนี้ก็จะทำอีกจานที่ family จำได้ตั้งแต่เด็กเนี่ยกินจานนี้ตั้งแต่เด็กจนโตนะคะคุณแม่ก็จะทำให้กินตลอดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทำแล้วเก็บได้ตลอดเวลาส่วนผสมก็มีเนื้อบดเนี่ยค่ะคือสปาเกตตี้โบโลเนสโอ้ my god โอ้ my god นะคะท่านผู้ชมสปาเกตตี้โบโลเนสนะคะไม่ต้องไปซื้อกินที่อื่นนะทำที่บ้านหม้อใหญ่ๆนะและยิ่งเคี่ยวนะยิ่งอร่อยสะอาดประหยัดถูกได้คุณค่าสารอาหารเต็มที่ถูกต้องนะคะก่อนแรกที่เราจะเริ่มทำนะคะคือต้มเส้นครับต้มแบบอาราเดนเต้อาราเดนเต้อาราเดนเต้คืออะไรอธิบายอีกทีสิอาราเดนเต้คือความสุกของเส้นสปาเกตตี้ที่มันไม่สุกจนเกินไปใช่ข้างในยังกรุบกรุบนิดนึงนะคะถ้ามันแบบถ้ามันเละตุ้มเป๊ะมันก็ไม่อร่อยนะคะน้ำเดือดนะคะอย่าลืมใส่เข้าไปนะคะคือเกลือนะคะแล้วก็ใส่เส้นลงไปวับปิดฝาพี่เมย์มีวิธีในการตวงเส้นยังไงว่าเราจะทานเยอะทานน้อยเหมือนพี่เมย์จับวางก็คือนับเส้นเอาหรือว่าไงไม่ได้นับเส้นก็คือนับกำมือเพราะมันประมาณว่าเราคนนึงก็กินแบบประมาณแค่แบบนี่ไม่ใช่กำมืออย่างเงี้ยแบบแค่เนี้ยก็คือก็อิ่มแล้วอย่าเยอะกว่านี้ไม่งั้นก็แบบจุกอ่ะใส่ให้นิดนึงเพราะพี่รู้ว่าเทียนกินเยอะอ่ะแล้วระหว่างที่เราต้มเส้นนะคะเคล็ดลับของการทำสปาเกตตี้โบโลเนสนะคะก่อนแรกต้องมีหม้อแน่นอนนะคะเปิดไฟนะคะแล้วก็เนยเนยจืดนะครับเช่นเคยเนยจืดนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เราจะผัดนะคะมีส่วนผสมของหอมใหญ่ซ้อยโอ้เยสอ่ะให้หน้าที่คนเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะหอมใหญ่ซ้อยหอมใหญ่ซ้อยแล้วก็กระเทียมนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือแครอทนะคะหั่นเป็นลูกเต๋านะคะอันนี้จานนี้เหมาะกับเด็กๆที่ไม่ชอบทานผักเพราะทุกอย่างมันจะซอยสับหั่นเป็นลูกเต๋าจนไม่เห็นเลยนะคะว่ามีผักเพราะฉะนั้นก็ใส่อันนี้เข้าไปนะคะเราก็จะผัดจนกว่ามัน translucent นะคะก็คือใส่ใสเห็นไหมมันเริ่มหอมเราไม่ได้ผัดให้มันไหม้นะเพราะฉะนั้นระวังเอาแค่ผัดให้มันสเวทนะคะให้เหนียวมันออกนั่นเองถูกต้องนะคะอ่ะกลับเดินกลับเข้ามาคราวนี้นะพี่เมย์เอาออกเหนื่อยออกแล้วก็หลีดไฟคราวนี้นะคะสิ่งที่จะทำนะคะขอนิดนึงอ่ะออกมาตรงนี้สิ่งที่เราจะทำนะคะเทียบเปิดให้หน่อยกล้ามใหญ่ๆก่อนเธอเปิดให้หน่อยนั่นแหละเราจะเอาเนื้อบดนะคะประมาณครึ่งกิโลนะคะใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยแล้วก็ใส่ซอสไปเลยนี่อะไรคะเนี่ยซอสนี่คือtomato puree นะคะก็คือมะเขือเทศนั่นเองนะคะใส่ไปหมดเลยค่ะหมดเลยและที่สำคัญของจานนี้นะคะใช้มือเลยนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่าเนื้อเราเย็นนะคะซอสเราก็เย็นเราจะบี้เนื้อให้เข้ากับซอสเพราะว่าไอ้จานนี้มันอร่อยตรงที่ว่ามันไม่มีต้องใช้มือใช่ไหมมันต้องใช้มือบี้ให้มันจะได้ความเค็มของมือไม่ใช่เราใช้มือเนี่ยบี้เนื้อให้มันถึงตอนเด็กๆเลยเนี่ยมันจะเป็นสปาเกตตี้ที่ทุกคนต้องเคยทานใช่มันทานง่ายมันทานง่ายแล้วมันมีทุกอย่างในนี้ถ้าเราบี้เนื้อเข้าไปนะคะเห็นไหมมันจะเข้ากันแล้วมันจะไม่มีก้อนนะมันเดี๋ยวมันร้อนหรือเปล่าแต่ว่าไม่ร้อนเพราะว่าเนื้อมันก็เย็นแล้วก็ซอสมันก็เย็นอยู่แล้วคราวนี้เราบี้ให้มันเข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นไฟต่อคราวนี้เราทำให้สุกไม่ต้องผัดก็รอให้มันสุกไปนะคะก็ปิดหม้อแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวตอนหลังแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยก้อยเกลือกับพริกไทยจบอะไรมันจะง่ายป่านนี้ทำไมชีวิตมันง่ายอย่างเงี้ยจริงชีวิตมันง่ายแล้วอย่างงี้คนที่เขาทำอร่อยกับไม่อร่อยมันต่างกันยังไงฮะอยากรู้สปาเกตตี้โบโลเนสคือสูตรแบบคนไทยเคยกินไหมแบบเขาจะชอบใส่แคชชัพอะแคชชัพเขาใส่ซอสมะเขือเทศแล้วมันก็จะแบบรสชาติหวานๆอันนี้แบบออริจินมันก็แล้วแต่จริงๆแล้วแต่คนชอบใช่ถ้าเราชอบหวานลิ้นคนไทยว่าชอบมะเขือเทศแต่ถ้าอยากได้รสชาติแบบออริจินอลต้นตำรับจริงๆเนี่ยนี่แหละค่ะแบบนี้ดีกว่าทานแบบนี้โอ้เส้นเราก็กำลังจะเดือดน่าจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ potato puree ในโบโลเนสของเรานิดนึงนะคะและเคล็ดลับอีกการนึงนะคะขนาดเนื้อสักครึ่งก้อนอย่าบอกใครอร่อยเลยผมเพิ่งตื่นเต้นครับพี่เมย์อะไรคะผมเพิ่งรู้ฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นพาสต้ามันมีต้นตำรับมาจากเมืองจีนอ้าวใช่สิแล้วมีอะไรอีกเล่าให้พี่ฟังสิ
นี่ยตกใจมากเลยพี่เมย์รู้ไหมทำไมว่าไอ้เขาว่ามักกะโรนไงมักกะโรนีเนี่ยมันมาจากไหนมาจากไหนมันมาจากหมู่เกาะไม่ใช่หมู่เกาะเมืองซิซิลีซึ่งเป็นเมืองหนึ่งของอิตาลีเนี่ยเขากำลังคั่วแป้งคั่วแป้งแล้วไงต่อแล้วเนี่ยก็งงเหมือนกันฮะคั่วแป้งแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมักกะโรนีเออใช่ใช่มันเป็นเมืองหนึ่งมักกะโรนีมันเกิดขึ้นที่เมืองซิซิลีครับจากการคั่วแป้งที่มีกำลังแล้วมันชื่อมักกะโรนีทำไมอ่ะน่าสิฮะไม่โอ้โหไม่มีคำถามอินเทอร์เน็ตแม่งมั่วยังไงอ่ะโอเคตอนนี้เส้นของเราก็เริ่มได้แล้วนะคะน้ำออกเอาเป็นว่ามันเป็นมักกะโรนีมาจากเมืองซิซิลีแล้วกันมักกะโรนีมาจากซิซิลีแต่จริงๆพาสต้ามาจากเมืองจีนที่มาจากบะหมี่เอบะหมี่ไข่ผมเชื่อถ้าบอกว่าพาสต้ามาจากเมืองจีนผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าพิซซ่าก็ต้องมาจากเมืองจีนพิซซ่ามาจากเมืองจีนไม่ใช่ไม่ใช่พิซซ่านะคะมาจากเมืองอะไรนะในอิตาลีอินเทอร์เน็ตโนนาเปิลส์นะคะแล้วก็รู้จักพิซซ่ามาร์การิต้าป่ะที่มันมีเบสิลแล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็เฟรชอาร์เพราะว่ามันเป็นสีธงชาติของอิตาลีทำครั้งแรกในตอนที่พรินซิสมาร์การิต้าจากสเปนมาเยี่ยมอิตาลีหายแน่นข้อมูลแน่นแน่นแน่นอะแน่นอะสรุปคือพิซซ่าอิตาลีเป็นคนคิดจริงๆแต่ พาสต้าเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากจีนใช่ก๋วยเตี๋ยวนั่นเองก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ของบ้านเรานี่แหละค่ะเดี๋ยวลองก่อนนะเป็นไงร้อนร้อนที่แน่ๆร้อนก่อนร้อนนำเลยโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราจะปรุงรสด้วยพาร์เมซานชีสพาร์เมซานนะฮะชีสก็สำคัญนะเวลาต้องใช้เลือกใช้ให้ถูกเลือกใช้คุณภาพดีอันนี้คือใบเบสเซอร์อิตาเลียนเบสเซอร์นะคะแล้วก็ใส่ถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ใส่อย่างอื่นได้ไหมใส่บางคนหาซื้อไม่ได้หาคนขายอาหารซื้อไม่ได้ก็ออริกาโน่ก็ได้ออริกาโน่คราวนี้ก็เรามาดูรสชาติอีกทีนึงเทียนจ๋าพี่ขอพริกไทยดำได้ไหมพริกไทยดำครับ yes ขอเกลือหน่อยนึงพริกไทยดำเนี่ยใส่มาเลยพริกไทยดำเนี่ยแทบจะต้องใช้ในเกือบทุกเมนูอาหารตะวันตกเลยนะฮะพริกไทยดำพริกไทยถั่วขาวรู้ป่ะมันมีพริกไทยแดงด้วยนะจริงเหรอฮะเรดเพปเปอร์คอร์นก็มีนะคะแล้วก็มีพริกไทยเสฉวนน่าดูนะพริกไทยเสฉวนจริงๆแล้วกินไม่ค่อยเผ็ดมากแต่ที่มันมหัศจรรย์พริกเสฉวนเนี่ยมันทำให้ลิ้นชามันมีส่วนผสมของอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีทำไมทำงานถ้ามันทำให้ลิ้นชาแต่มันก็เหมือนคนกินไอ้เนี่ยไอ้ปลาปักกระเป้าอ่ะปลาปักกระเป้าอ่ะถ้ากินปลาปักกระเป้าเป็นซาชิมิอ่ะรู้สึกเคยแบบนี้แน่ใจแล้วมันจะทำให้ลิ้นชานิดๆแต่คนเขาชอบกันใช่โอ้พอแล้วก็พี่เมย์ยังไม่ไหวตายแล้วท่านผู้ชมเอ้ยซื่อครับแล้วก็อ่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเส้นก็อยู่บนจานเสร็จแล้วก็ราดซอสเห็นแล้วนึกถึงสมัยเด็กใช่ไหมสปาเกตตี้โบโลเนสเรียบร้อยเรียบร้อยมากง่ายง่ายมากง่ายสุดๆแล้วก็ถ้าทำแล้วเหลือใส่ถุงแล้วก็ใส่ฟรีซกินเมื่อไหร่ก็เอาออกมาอุ่นเสร็จเรียบร้อยสปาเกตตี้โบโลเนสของเราเรียบร้อยโรงเรียนจริงก่อนเทียนลองนะคะจริงว่ามันเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวคิดต้องลองกับต้องใส่จริงๆมันต้องใส่น้ำเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้มันจะได้ช้ำช้ำทุ่มท่วมเลยเหรอทุ่มท่วมช้ำช้ำอะไรถ่ายรูปถ่ายไอแพดอะไอแพดเร็วเอาตอนที่เมย์กินเลยพร้อมแล้วบอกหนึ่งสองอันนี้ดีนะเขาได้อ่ะหนึ่งสองอัพโหลดซะหน่อยก็ใครคุณผู้ชมคนไหนนะอยากดูเมนูอาหารที่เราทำกันแล้วก็บางทีอาจจะบอก
เมนูสำหรับคนที่จำไม่ได้ด้วยใช่ไหมจำสูตรไม่ได้ตามพี่เมย์ได้ที่ไหนครับตามได้นะคะที่เฟซบุ๊กของเต้นรำทำครัวนะคะหรือไปหาสูตรอาหารใน Facebook ของเอ๊ะยาโคต้าก็ได้นะคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะบริษัทจาโคต้านะคะอย่าลืมนะคะเวลาใช้พาร์มาแฮมหรือปาเมซานชีสหรือพาร์มาแฮมหรืออะไรก็ได้นะคะครเราอยากรู้อยากได้ของที่มีคุณภาพไปหาไปจาโคต้าในห้างสรรพสินค้าไม่ใช่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้ขอบคุณบริษัทจาโคต้ามากๆนะคะขอบคุณครับฝากหน่อย Instagram พี่เมย์Instagram พี่เมย์นะคะนะคะกดไลค์เยอะๆนะคะ Patraverin นะคะอย่าลืมเฮ้ยนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะกินจ้าทานข้าวครับในช่วงดีไลท์มีนะคะวันนี้ภัทรวรินทร์จะทำครีมสปินาชให้รับประทานนะคะส่วนผสมนะคะมีสปินาชนะคะเนยนะคะแป้งอเนกประสงค์เกลือนัทเมกเฟรชมอสซาเรลล่าและครีมนะคะทำง่ายมากนะคะแล้วก็อร่อยก่อนไปกินข้างนอกเยอะเลยก่อนแรกเราเอาเนยมานะคะใส่เข้าอุ๊บซีเดซิสใส่เข้าไปเอาแป้งอเนกประสงค์ผัดเข้าไปกับเนยให้แป้งมันสุกนะคะระหว่างนี้นะคะเราก็จะใส่ครีมสดลงเข้าไปคราวนี้ระวังอย่าให้ไฟแรงเกินไปไม่งั้นครีมกับเนยจะแยกตัวกันนะคะใส่เกลือนิดนึงแล้วก็นัทเมกนะคะเพื่อความหอมโอเคถ้ามีนัทเมกสดนะคะก็ใส่สดก็ได้แต่มันแพงแล้วมันค่อนข้างหายากก็ใช้เป็นกระป๋องเดี๋ยวเราจะค่อยๆคนจนกว่าเบชาเมลหรือซอสขาวของเรานะคะจะเหนียวอย่าเผลอเดินไปไหนนะคะอันนี้ต้องคนไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดตูดแล้วมันจะไหม้ว้าเมื่อยเมื่อยอ่ะทำไมไม่เหนียวสักทีเหนียวเร็วนี่นะคะเราก็คนซอสของเราจนกว่ามันจะเริ่มเหนียวนะคะรู้สึกว่ามันเริ่มหนืดขึ้นเหมือนคัสตาร์ดเลยอะฮะเห็นไหมฮะอันนี้ก็ออกจากไฟนะคะเห็นปะคะเริ่มเหนียวละนี่ก็ปิดไฟผักขมของเรานะคะเราจะใช้ผักขมที่แช่แข็งแล้วก็รอให้ละลายบีบน้ำออกให้หมดถ้าไม่บีบน้ำออกให้หมดนะคะตอนที่อบนะคะน้ำของผักขมมันจะออกมาและจะไม่น่ารับประทานเดี๋ยวขอไปบีบน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคเสร็จแล้วจะเอาผักขมของเรามาสับให้ละเอียดโอเคคราวนี้ก็เอาซอสเบชาเมลของเรานะคะใส่ผักขมลงไปเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากัน
เดี๋ยวชิมนิดนึงขอเกลือหน่อยนึงนะคะวันนี้นะคะเมลเลอร์ที่จะใช้ fresh parmesan นะคะจะใช้ parmesan แบบfresh ก็ได้ใช้กูเย่ก็ได้ก็แล้วแต่นะคะแต่วันนี้มีลูกเล่นนิดนึงโอเคเสร็จแล้วเอาถาดที่สามารถอบได้นะคะใส่ผักขมของเราลงไปชุบชุบโอเคเพื่อรสชาตินิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่พาร์เมซานหน่อยนะคะแล้วก็เอาเฟรชมอสซาเรลล่าสไลด์บางๆแล้วก็โปะข้างหน้าค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเข้าเตาอบนะคะร้อยแล้วค่ะเบคครีมสปินาชเอาแล้วค่ะท่านผู้ชมก็ถึงเวลาของอีเทียนถึงเวลาของอะไรถึงเวลาของช่วงอีไลน์มีแล้วนะครับตอนนี้ใช่รุนแรงครับผมงงวันนี้ทำอะไรครับพี่เมย์โอ้ยเกียบพี่เหยียบผมพี่มาเหยียบพี่พูดเหยียบแต่พี่เหยียบผมอยู่เท้าเธอใหญ่มันเกะกะโอเควันนี้ก็คือ apple soup apple soup yes ก็คือพี่ทำไปส่วนหนึ่งแล้วทำไมมันดูเหมือนฟักทองเลยฮะพี่เอาแครอทมาใส่นิดนึงแล้วก็เอาแอปเปิลมาต้มแล้วแครอทเป็นสีส้มใช่แล้วก็สีแดงสีเขียวสีเขียวระวังถอยนะต้องจับอะไรกดปุ่มไหนฮะปุ่มนี้ต้องข้างบนอันบนล่างๆฮะไม่รู้ดิเอาบดให้เอาว่าทำไมไม่ทำได้วะวันนี้มาทำเองทำไหนฟอร์มเสียฟอร์มเป็นไงฮะจบจบเรื่องนี้นะฮะเรื่องเบลนเดอร์เรื่องนี้ตีให้ส่วนผสมของวัตถุดิบเนี่ยเข้ากันมันก็คือแอปเปิลอุ่นให้ร้อนนะคะแล้วก็บดให้ละเอียดบดให้ละเอียดแล้วใส่แครอทไปนิดนึงเพื่อแบบความแบบฟิวชั่นนะฮะเพื่อฟิวชั่นของเรานะฮะใช่แล้วแต่ซุปส่วนมากนะคะก็ต้องเป็นครีมซุปใช่ไหมขอขึ้นไฟนิดนึงเราก็ต้องใส่ครีมนิดนึงแอปเปิลแอนด์ครีมก็น่าจะเข้ากันนะก็น่าจะเข้านะวิปครีมวิปปิ้งครีมใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปแค่นี้เองคือจะไม่ชิมเลยนะไม่ชิมเลยไม่ชิมเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาชิมโอเคนะฮะเจอพริกไทยไหมนิดนึงตามสเต็ปพริกไทยไม่ต้องเลยเยอะแยะเปลือกฟุ้นแหลบเปลือกนะฮะมีผู้ช่วยเที่ยวคนนี้น่ารักมากนะคะคนนี้ก็เป็นเอ็กซ์เพรสทางอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนอ้วกเด็กปะไม่ฮะอย่าพูดอย่างนั้นผมว่าหน้าตากับกลิ่นเนี่ยเอาไปเลย9คะแนนเต็มเอาไปเลย9คะแนนเลยเหรอจ้ะพี่เมย์ล่ะให้เท่าไหร่พี่เมย์เยอะพี่ก็ให้7แล้วกัน7ให้7แล้วนะคะขอเรียนเชิญนะคะคุณเดือนค่ะสวัสดีพี่เดือนครับเป็นร่างกายพี่เมย์นี่ก็คือแขนขวาของพี่เมย์แขนขวาของพี่เมย์นะคะอ่ะเดือนเมย์ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะบอกมาตามตรงไม่อร่อยค่ะไม่ใช่ไม่แน่นะเป็น apple soup คนแน่จริงเขากินคำใหญ่นะเต็ม10ครับ
โอเคค่ะคุณเมเต็ม10ให้เท่าไหร่มีออกเปรี้ยวนิดๆโอเคนี่เต็ม10ได้เต็ม10ได้ค่ะอร่อยเด็กๆเต็ม10เลยเหรอเต็ม10เลยเหรอโอ้เป็นเล่นเด็กจะชอบออกเปรี้ยวนิดๆอะไรวะนิดหน่อยค่ะคุณเมอย่าทำได้อร่อยนะเพราะว่าทำให้เด็กๆกินรสชาติแบบนี้อ๋อเหรอจริงเหรอเด็กที่บ้านชอบกินฟักทองบูดเหรอไม่เลยเหรอถ้าเคี่ยวอีกหน่อยจะยิ่งเนียนนะคะจะไม่ใช่เจอก้อนไม่ได้เขาไม่ได้เรามีการขัดแย้งเดี๋ยวมีการขัดแย้งนี่เขาชอบมีการขัดแย้งเกิดขึ้นในก่อนไม่ลองมันเหมือนซุปบูดปะหรือว่าจะอร่อยเนาะเป็นไงอีกนิดนึงก็โอเคอ่ะมันเราชนะแล้วแหละเราสามเสียงแล้วแหละดูแต่งหน้าไม่ใช่อ่ะมันเด็กๆที่บ้านทานแบบนี้เด็กๆที่บ้านเดือนกินซุปที่บูดแล้วออกเปรี้ยวเดือนคือฟิลมันเหมือนฟักทองนะฟิลมันเหมือนฟักทองแต่มันเป็นฟักทองที่แบบอีกมิตินึงอ่ะไม่ถ้าเคี่ยวอีกนิดนึงก็จะอร่อยนะจริงๆนะถ้าเคี่ยวอีกนิดวันนี้นะคะขอบคุณพี่เดือนมากนะคะขอบคุณกอมมากนะคะสรุปนะสรุปแล้วจานนี้เป็น debatable เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วง Food Lab ตลอดครั้งแรกในหลายปีทั้งที่เราหาข้อสรุปไม่ได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมอยากรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านลองทำเองที่บ้านจบต่อจบข่าวง่ายๆนะคะวันนี้เราขอขอบคุณบริษัทยาโคต้าไม่ใช่ดาโคต้าดาโคต้าแอบมาขอบคุณบริษัทดาโคต้านะสำหรับวัตถุดิบดีๆที่นำมาให้เราในรายการเต้นรำทำครัวครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าในรายการเต้นรำทำครัวค่ะสวัสดีครับเป็นครั้งแรกมันอร่อยนะตั้งแรกๆแต่ว่าปลายๆมันเหมือนอะไรอยู่ๆมันก็งงแต่ครั้งแรกโดนแตะเล่นแต่มันเปรี้ยวแล้วมันหวานท้ายอ่ะมันคือมันเปรี้ยวท้ายในเข็มข้นแน่นอย่างนี้โอเคเคลียร์อาบ้าวทางข้างบูดอาบ้าวทางบูดอ่ะแตกดีอ่ะมันเปรี้ยว